ร้อมจะเข้าครัวกับปนหรือยังครับสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับการดัดแปลงรูปแบบรสชาติของอาหารนะครับเป็นหนึ่งในความสุขของการเข้าครัวเนี่ยครับแถมยังทำให้อาหารของเรามีความน่าสนใจที่แตกต่างด้วยเมนูในวันนี้นะครับ3เมนูคาว1เมนูหวานมาในรูปแบบเมนูรสไทยจะมีลูกเล่นมีมิติมีสิ่งเพิ่มเติมสีสันอย่างไรไม่ให้เสียเวลาลงมือกันเลยครับเมนูนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากยำไข่ดาวที่หลายๆคนก็คุ้นเคยกันดีนะครับแต่เราจะเปลี่ยนชนิดของไข่มาเป็นไข่ออนเซนครับซึ่งไข่ออนเซนตอนนี้นะครับโอ้โหเป็นที่นิยมในเมืองไทยมากคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปสำเร็จรูปมาเรียบร้อยพร้อมทอดเลยครับเมนูนี้มีชื่อว่ายำไข่ออนเซนทอดครับเอาละก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาเตรียมน้ำมันสำหรับการทอดก่อนวันนี้พลใช้น้ำมันรำข้าวเพราะว่าเป็นน้ำมันที่ทนความร้อนได้สูงจึงมั่นใจได้ว่าเราปลอดภัยจากควันประกอบอาหารนะครับที่สำคัญเขายังมีสารธรรมชาติดีๆอย่างออริจินอลอยู่มากถึง 6,000 ppm นะครับซึ่งเจ้าสารตัวนี้จะช่วยต้านอนุมูลอิสระในขณะเดียวกันนะครับก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายด้วยครับผมจะเอาขิงช่ายเนี่ยครับไปทอดโดยทอดแต่เฉพาะส่วนที่เป็นใบครับเราเด็ดใบออกมานะฮะตัวก้านเนี่ยเราตัดไว้ใช้ครับคนซอยละเอียดเลยครับเขาก็จะมีกลิ่นหอมนะครับถ้าเผื่อเทียบเป็นอาหารฝรั่งทานเผินๆเนี่ยครับจะคล้ายกับเซอร์เรลี่แต่ฉุนกว่าครับมะเขือเทศเชอร์รี่ครับผมหั่นสีก็ได้นะครับในอีกหม้อนึงนะครับโดยจะทำตัวน้ำยำครับก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะครับใช้น้ำตาลคุณภาพดีนะฮะแล้วก็มีน้ำปลาเอา2 อย่างนี้แหละครับละลายด้วยกันครับตัวน้ำซอสของเรานะครับคนให้น้ำตาลปี๊บละลายครับพอละลายดีแล้วพอแล้วครับเพื่อลดความร้อนของตัวน้ำยำเราใส่น้ำมะนาวลงไปครับคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยพริกครับน้ำยำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็พักไว้นะฮะขึ้นช่ายนะครับลองใส่ลงไปทอดนะฮะอุณหภูมิไม่ต้องสูงมากก็ทอดได้แล้วนะครับเพราะว่าขึ้นช่ายเขาค่อนข้างบางอุณหภูมิน้ำมันตอนนี้ไม่สูงนะฮะอยู่ที่ประมาณ120นี่แหละครับเราจะรู้ได้ไงว่าเขากรอบนะครับเขาจะกรอบต่อเมื่อน้ำมันนิ่งครับน้ำมันเริ่มนิ่งแล้วใช้ได้แล้วครับตักขึ้นมาจากความร้อนแล้วก็พักไว้ครับเวลาที่เราจะเอาไข่องเซนลงไปนะครับตอกออกมาเขาจะมีน้ำเล็กน้อยนะฮะเราใช้ช้อนตักนะครับไม่เอาน้ำนะฮะหยอดลงไปครับอุณหภูมิ180องศานะครับให้ผิวด้านนอกมีลักษณะที่กรอบนะฮะก็ใช้ได้เลยครับง่ายๆนะครับแล้วก็น่าทานไปอีกแบบนึงครับเตรียมจานเสิร์ฟครับวันนี้เสิร์ฟอารมณ์ไทยๆนิดหนึ่งใส่หอมแดงลงไปส่วนหนึ่งครับต้นขึ้นชายที่เราหั่นไว้เป็นเต่าๆนะครับมะเขือเทศเชอร์รี่ฮะน้ำยำครับผมใบขิงช่ายทอดครับบนเด็ดผักชีเป็นใบๆแต่งลงไปครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ให้เป็นทางเลือกของยำไข่ดาวนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆใช้เวลาไม่นานยำไข่ออนเซนทอดครับผมเชื่อนะครับว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทานหมี่กรอบหมี่กรอบเนี่ยเป็นเมนูของไทยที่ดังไปทั่วโลกเลยนะครับแต่วันนี้ครับเจ็บคอนิดนึงขอทานหมี่กรอบในเวอร์ชั่นที่ไม่ทอดเยอะแล้วกันเราจะทำวุ้นเส้นเสวยครับก่อนอื่นเนี่ยครับผมจะทำตัวน้ำซอสซึ่งเป็นเหมือนน้ำซอสหมี่กรอบนะครับแต่วันนี้เราจะใช้เป็นวุ้นเส้นแทนซึ่งวุ้นเส้นเนี่ยครับเราก็ต้องไปแช่น้ำจนนุ่มก่อนแล้วก็เสด็จน้ำให้แห้งดีลักษณะนี้ครับในการทำตัวซอสนะครับเราก็จะมีส่วนประกอบของอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวครับใส่ลงไปเลยครับน้ำปลา
พริกป่นเล็กน้อยครับน้ำตาลปี๊บตั้งไฟครับในระหว่างที่เราละลายน้ำตาลนะครับผมก็จะใช้น้ำส้มซันคิสครับตัวผิวนี่เราอยากจะเอาไว้โรยหน้าก็ได้นะครับไม่ว่าอะไรใช้1ลูกพอดีนะฮะด้านในส่วนที่เป็นขาวๆเนี่ยครับเราสไลด์ออกซอยเป็นเส้นๆครับตัวซอสน้ำตาลเริ่มละลายนะครับเราให้เขาละลายเป็นลักษณะคาราเมลครับน้ำส้มครับผมใส่ลงไปหมดเลยครับเนี่ยนะฮะกลายเป็นคาราเมลแล้วครับเราคนให้เข้ากันดีนะฮะมีลักษณะที่ข้นขึ้นแล้วเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวให้เขาข้นขึ้นอีกนิดนึงฮะน้ำซอสใช้ได้แล้วครับผมประมาณนี้นะครับไม่จำเป็นต้องถึงกับเหนียวนะฮะเพราะเราจะใส่วุ้นเส้นลงไปตอนนี้แหละครับตามด้วยกระเทียมดองซอยเล็กๆครับผมตอนนี้เรายังเห็นว่าน้ำจะเยอะอยู่นะครับไม่ต้องกังวลครับเราผัดจนเส้นดูดน้ำเข้าไปดีนะฮะเอาละเหลือแค่คลุกคลิกนิดเดียวนะครับเส้นยังไม่สุกนะฮะเราจะปิดฝาครับผมแล้วเราก็ลดไฟลงต่ำครับเราจะนึ่งเส้นของเราเนี่ยเป็นเวลาประมาณ 3-5 นาทีครับส่วนต่อมานะครับก็เป็นส่วนของหน้าครับซอยกุ้งเป็นชิ้นเล็กๆนิดหนึ่งไก่บดครับผมใส่ลงไปนะฮะไม่ถึงกับต้องละเอียดดีนะครับอีกหม้ออีกใบนึงนะฮะตั้งไฟครับน้ำมันรำข้าวใส่ลงไปเครื่องปรุงรสของตัวหน้าจะไม่มีอะไรมากนะครับใส่กุ้งกับไก่บดลงไปครับผัดครับผมสีสวยมากเลยครับนี่นะฮะออกมาสีชมพูอ่อนๆปรุงรสครับเครื่องปรุงรสอย่างเดียวที่เราจะใส่สำหรับตัวหน้าก็คือเต้าเจี้ยวครับหน้าไก่ของเราเสร็จแล้วเรายกออกมานะฮะใส่กุ้ยช่ายลงไปครับคนให้เข้ากันครับวุ้นเส้นของผมนะฮะได้เวลาแล้วครับปิดไฟได้ครับจัดเสิร์ฟครับได้เป็นพอชั่นใหญ่ๆประมาณ2พอชั่นนะครับผมใส่หน้าลงไปนิดนึงยังไม่ต้องใส่หมดนะครับถั่วงอกครับผมเต้าหู้ทอดครับผิวส้มไม่ต้องเยอะมากนะครับพริกชี้ฟ้าแดงครับผมใส่หอมเจียวลงไปครับแต่งหน้าด้วยใบผักชีสวยๆสักใบพอแล้วครับไม่ต้องเยอะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นเมนูไทยๆนะครับเป็นรสของหมี่กรอบแต่มาในสภาพของวุ้นเส้นเหนียวนุ่มเมนูนี้มีชื่อว่าวุ้นเส้นเสวยครับเมนูนี้นะครับเอาใจคนชอบทานเส้นครับเราจะทำเมนูง่ายๆที่คุณอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วแต่มาในรูปแบบที่แตกต่างครับก๋วยเตี๋ยวน้ำเป็ดครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการทำน้ำซุปก่อนแล้วกันครับน้ำซุปของเราเคี่ยวง่ายๆครับผมใช้น้ำสต๊อกไก่ฮะเพราะว่าเป็นน้ำสต๊อกที่เราหาซื้อได้ง่ายในตลาดนะครับใส่ลงไปในหม้อก่อนเลยเราจะใส่ขิงลงไปนะครับขิงของเราก็ลอกผิวนิดนึงฮะเราใช้ช้อนชาช้อนขนมเนี่ยครับขูดผิวออกแค่นี้เองครับง่ายๆใส่ลงไปในน้ำซุปครับเกากี้นะครับถือว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดแล้วก็ทำให้น้ำซุปของเรามีรสชาติที่อร่อยป้อยกั๊ก2ดอกครับอันนี้นะฮะสำคัญมากๆเลยก็คืออบเชยก้านครับนอกจากที่จะทำให้รสน้ำซุปของเราเนี่ยอร่อยแล้วนะครับกลิ่นหอมของเขายังช่วยทำให้เราผ่อนคลายด้วยแล้วก็กลิ่นหอมของเขาเนี่ยครับเข้ากันได้ดีแม้กระทั่งของคาวและของหวานเครื่องปรุงรสในที่นี้นะฮะผมก็จะมีน้ำตาล2ช้อนชาพริกไทยนะครับไทยดำเกลือเล็กน้อยครับสูตรนี้นะครับผมใช้ซีอิ๊วดำหวานเล็กน้อยครับเพื่อให้ได้สีสันนะฮะไม่ต้องใส่เยอะครับใส่เต้าเจี้ยวครับซีอิ๊วขาวครับผม
ในส่วนของตัวก๋วยเตี๋ยวนะฮะนี่ครับเราจะใช้รังถึงครับแล้วก็ผมใช้กระดาษไข่แบบที่ใช้ทำขนมเนี่ยนะฮะตัดให้เป็นทรงกลมแล้วก็เจาะรูเขานิดนึงเพื่อที่จะระบายอากาศได้ที่สำคัญเราจะต้องทาน้ำมันนิดนึงนะฮะใช้น้ำมันกระเทียมเจียวก็ได้ครับเราใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวขนาดประมาณ6คูณ8นิ้วนะครับซอสหอยซินบางๆนะครับบนเส้นก๋วยเตี๋ยวฮะซอสหอยซินนี่เขาจะรสชาติคล้ายๆกับแบบซอสเป็ดปักกิ่งอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นตัวซอสที่เข้ากันได้ดีกับเป็ดครับถั่วงอกครับผมในขั้นตอนนี้นะครับคนจะบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถดีไซน์ได้เลยว่าชอบอยากได้คำเล็กคำใหญ่นะครับเอาตามสไตล์ความต้องการของเราเลยแล้วก็เป็ดย่างครับการที่เราทำเช่นนี้นะครับก็จะทำให้แบบว่าเส้นที่เราใช้เนี่ยไม่ต้องเยอะมากครับเวลาที่เราทานเราจะได้ทานแป้งน้อยๆพับด้านข้างมานะครับอาจจะมีรอยขาดบ้างระหว่างตัวเส้นไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะม้วนเขาเข้าด้วยกันนะฮะแล้ว1ห่อวางลงบนกระดาษไข่นะครับลักษณะนี้ก่อนจะเอาเป็นนึ่งก็ทาด้านข้างนิดหนึ่งด้วยน้ำมันนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทาเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เรายกเนี่ยครับมันจะติดตะเกียบติดภาชนะเราแป้งก็จะแตกได้ง่ายครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรานึ่งแค่3นาทีก็เรียบร้อยแล้วครับเราเสิร์ฟกับพริกตำน้ำส้มนะครับเอาละเส้นของเรา3นาทีแล้วครับปิดไฟได้เลยฮะค่อยๆช้อนขึ้นมานะครับอย่าไปทำเขาแตกนะฮะช้อนเบาๆแล้วแต่เลยครับว่าที่หนึ่งเนี่ยเราต้องการจะเสิร์ฟกี่ชิ้นนะฮะผลว่าสัก2ชิ้นเนี่ยกำลังสวยเลยครับจัดเซตเสิร์ฟสวยงามนะครับโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับแต่งด้วยผักชีช่อสวยๆพร้อมเสิร์ฟแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูในรสชาติไทยๆที่คุณผู้ชมคุ้นเคยแต่หน้าตาเนี่ยดูเปลี่ยนไปใช่ไหมครับและนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ำเป็ดครับเมนูสุดท้ายนะครับเป็นของหวานสไตล์ฝรั่งครับเราจะทำเบรดพุดดิ้งเบรดพุดดิ้งก็โดยทั่วไปนะครับเราจะใช้ขนมปังที่เรามีอยู่อาจจะเป็นขนมปังเก่าก็ได้นะครับสัก 2-3 วันก็ยังใช้ได้ขนมปังใหม่ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันซึ่งเมนูนี้จะมีรสชาติของกาแฟสไตล์ไทยๆอยู่ในนั้นด้วยนะครับเมนูนี้มีชื่อว่า Coffee Pecan Bread Pudding ครับวันนี้ขนมปังที่ผมใช้เป็นขนมปัง Royal Bread คือเขาจะเป็นขนมปังลักษณะที่มีแผ่นหนานะครับเราจะใช้ทั้งหมดถุงเลยครับผม5แผ่นฮะต้องบอกว่าข้อดีก็คือว่า Royal Bread ตัวนี้ครับเป็น Royal Bread ที่เป็นโฮลวีตนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเวลาที่เรารับประทานเนี่ยคุณค่าที่เราได้เนี่ยไม่แตกต่างจากการทานข้าวกล้องเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับเขาเป็นโฮลวีตที่เนื้อค่อนข้างละเอียดดังนั้นแม้แต่คนที่ไม่คุ้นเคยกับการทานขนมปังโฮลวีตเนี่ยครับเวลาทานเข้าไปก็จะรู้สึกว่ามีความหอมอร่อยไม่แตกต่างกับขนมปังเนื้อขาวนะครับเราเอาขอบขนมปังออกนะฮะไม่ต้องหนามากก็ได้พยายามอย่ากดขนมปังแรงนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับอยู่ที่การที่เราจะต้องใช้มีดขนมปังครับในส่วนของครัชของขอบขนมปังที่ผลตัดออกอย่าทิ้งนะครับส่วนมากนะฮะผมก็จะเอาไปใส่เครื่องบดสับปั้นให้ละเอียดครับผมแล้วเราก็สามารถใช้ในการที่ไปทำพวกหมูทอดหรือว่าไส้แฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยนะครับเข้าไปผสมกับตัวเนื้อสับเสร็จแล้วเราก็ตัดขนมปังเราเป็นลักษณะเต่าครับภาชนะอบนะครับต้องไม่เล็กมากเกินไปนะฮะเราก็ทาเนยนิดหนึ่งครับภาชนะอบนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกได้นะครับ
เราจะใช้ภาชนะใหญ่ๆแค่ภาชนะเดียวหรือจะทำเป็นพอชั่นแบบว่ารับประทานพอดีคนเป็นเล็กๆหลายๆภาชนะได้เช่นเดียวกันนะครับใส่ขนมปังลงไปครับเพิ่มความหวานนิดนึงนะครับแล้วก็รวมถึงเนื้อสัมผัสที่แตกต่างด้วยนะครับเราใช้ลูกเกดครับลูกเกดก็เป็นผลไม้แห้งที่หาง่ายนะครับแล้วก็มีรสชาติที่ใครๆก็ชอบนะครับเราโรยลงไปให้ทั่วๆทานประจำเนี่ยครับจะทำให้ระบบการขับถ่ายดีนะฮะเพราะว่าเขามีไฟเบอร์ค่อนข้างสูงทีเดียวครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เนี่ยครับวางขนมปังทับลงไปด้านบนน้ำตาลมะพร้าวเราใส่ลงไปในหม้อครับคนให้ละลายนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราใส่กะทิลงไปด้วยครับเราก็จะได้น้ำกะทินะฮะเป็นน้ำกะทิหวานครับปิดไฟได้เลยครับผมเราใส่กาแฟลงไป1ช้อนโต๊ะครับผมคนใช้กาแฟไทยเป็นกาแฟสำเร็จรูปนะครับดังนั้นคนแล้วละลายได้เลยที่ติดกันเป็นก้อนบ้างไม่ต้องกังวลนะฮะเดี๋ยวเราจะกรองอีกทีหนึ่งใส่นมลงไปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพักไว้ก่อนนะฮะอีกภาชนะหนึ่งนะครับไข่5ฟองครับเราใช้ handheld mixer นะครับเครื่องตีแบบนี้ตีไข่ให้มีสีที่อ่อนก่อนครับขั้นตอนนี้สำคัญนะฮะเพราะว่าจะช่วยทำให้ตัวเนื้อคัสตาร์ดที่เราจะใส่ลงไปในเบรดพุดดิ้งเนี่ยครับมีลักษณะที่เบาเนื้อไม่แน่นครับและเพื่อการทำงานง่ายๆคุณผู้ชมจะสังเกตดูว่าคนใช้เป็น handheld mixer ลักษณะนี้นะฮะเรียกว่าใช้งานง่ายที่สำคัญก็คือว่าเขาทำความสะอาดได้ง่ายด้วยไข่ของเรามีลักษณะที่ขาวขึ้นเยอะแล้วก็ฟูขึ้นทีเดียวนะครับเราค่อยๆหยอดส่วนผสมของกาแฟลงไปครับใช้ได้แล้วครับเขาก็จะมีลักษณะที่นุ่มมีฟองๆนิดนึงนะครับไม่ต้องกังวลครับเพราะสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราจะกรองใส่ลงไปในเจ้าตัวขนมปังที่เราเตรียมไว้ครับเดี๋ยวเราพักไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับเจ้าตัวขนมปังเนี่ยก็จะยุบตัวลงเล็กน้อยครับพอเขาดูดคัสตาร์ดแล้วนะครับเราก็ใส่ลงไปเพิ่มครับส่วนประกอบต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวครัมที่เป็นรสพีแคนที่อยู่ด้านหน้านะครับถั่วพีแคนนะครับก็เป็นถั่วอีกตัวนึงที่ต้องบอกว่ามากประโยชน์จริงๆครับผมเพราะว่านอกจากมีรสชาติที่อร่อยแล้วนะครับเขายังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายด้วยครับนั่นก็หมายความว่าการที่เรารับประทานพีแคนเป็นประจำจะทำให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจที่น้อยลงแล้วก็ยังช่วยลดการเจริญเติบโตของมะเร็งด้วยนะครับเอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทำให้เขาเป็นลักษณะของครัมนะครับเราใช้เนยครับน้ำตาลทรายแดงนะครับแทนที่เราจะใช้ส่วนประกอบของแป้งนะครับเราก็จะใส่ถั่วพีแคนลงไปแทนครับกดตัวถั่วให้แตกๆนะครับกับเนยแล้วก็น้ำตาลลักษณะนี้ครับเบรดพุดดิ้งหลายๆตัวนะครับเขาก็จะรับประทานกับซอสสำหรับผมตัวนี้ไม่จำเป็นแล้วนะครับเพราะว่าเขามีรสชาติของกาแฟนอกจากนั้นนะฮะตรงหน้าของเขายังมีตัวน้ำตาลถั่วพีแคนอยู่ด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวครัมเนี่ยครับร้อยเจ็ดสิบองศานะครับเราอบคอฟฟี่พีแคนเบสพุดดิ้งของเราเป็นเวลา30นาทีครับเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นลงนะครับหลังจากที่คอฟฟี่พีแคนเบสพุดดิ้งของเราเย็นลงแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องพึ่งพาวานิลาซอสหรือใดอย่างใดเสิร์ฟง่ายๆเลยครับกับวานิลาไอศกรีมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือ Coffee Pecan Bread Pudding ครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับนอกจากความสุขในการทำอาหารแล้วนะครับช่วงเวลาของการที่เราได้แต่งจานเนี่ยยังถือเป็นเหมือนการได้ฝึกสมาธิไปในตัวด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำอาหารครับแล้วก็มีความสงบเป็นคนที่ใจเย็นนะครับพรุ่งนี้เมนูรสไทยของเรายังมีอีก4เมนูอย่าลืมติดตามชมนะครับสวัสดีครับ
แฟนๆ YouTube ที่รักในการทำอาหารไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายๆครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับ